ากน้ำหนัก103ปอนด์ในคู่แรกมาถึงคู่2ต่อยที่น้ำหนัก117ปอนด์แดงใบครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมวยจากแปลงยาวเชิงเซา8ริ้วนะครับนี่คือเพชรช่อฟ้า PK แสนชัยมวยไทยปีนี้อายุ20นะครับเพชรช่อฟ้าหลายท่านอาจจะจำได้คนนี้แหละครับที่ใช้ศอกสับดอกไม้เงินลิกน้ำเงินมวยจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับอายุ22ปีนี่คือป้อมปืนปออ่าวทะเลบางเสลกรรมการ5มวยคู่ที่2ใช้กรรมการณรงค์ธนจันทร์กรรมการให้คะแนนธวัชรังสียารมยอดยิ่งเกษรมาลาและสุรัตน์สร้อยกระจ่างมาดูกันที่มวยคู่2ครับคู่แรกนั้นเทดิงเกิลน็อกเอายกที่3คู่นี้ครับเพชรช่อฟ้า PK แสนชัยมวยไทยยิมนักมวยจากแกลงยาวจากเชิงเซาอายุ20ครับฟอร์มล่าสุดครับชนะเฉียบคมสิทธิ์จากันแล้วก็ให้เฉียบคมแก้มือไปแพ้แต่ว่าล่าสุดครับเจอกับดอกไม้เงินปอพงสว่างโดนนับก่อนแล้วก็กลับมาเฉือนเอาชนะน็อกได้ป้อมปืนปออทะเลบางเสร่กับนักมวยจากนครศรีธรรมราชอายุ22ครับฟอร์มล่าสุดก็แพ้วีรชนพอเทพสุทินแล้วก็มาชนะไฟป่าสอแรงฤทธิ์ที่ราชดำเนินครับส่วนโกโก้นั้นใช้เวลา2นาทีกับ37วินาทีนะครับน็อกชัยสิริสจ.เล็กนนทบุรีไปครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับจาก103ขึ้นมาเป็น117ใหญ่ขึ้นมาแล้วครับเพชรช่อฟ้า PK แสนชัยมวยไทยซ้ายมือครับมีทางด้านผู้จัดการค่ายนะครับคุณสมชาย PK หรือว่าคุณแขกนะครับที่จะเป็นโปรโมเตอร์ร่วมจัดรายการใหญ่ศึกเกียรติเพชรวันที่8ด้วยครับวันนี้นะครับถอดมงคลเองเลยครับทางด้านเพชรช่อฟ้าส่วนป้อมปืนมีคุณศักดาผูกจิตทีมงานป้ออ่าวทะเลบางเสร่ครับซ้อมอยู่ค่ายสอคำสิงห์มีสมรักทีมงานมาเชียร์กันเยอะครับวันนี้โอ้โหนี่รูปร่างช่วงชกได้เลยครับสีผิวทุกอย่างเป๊ะหมดผิดกันที่ข้างถนัดนะครับป้อมปืนเป็นมวยซ้ายนะครับมวยจากทุ่งสงภาคกลางนะครับแต่ริ้วเชิงเซาสำโรงคือกางเกงแดงใต้นั่นก็คือน้ำเงินนี่แหละครับประเภทขาลุยขาแรกอยู่แล้วครับมวยคู่นี้มาดูครับโดนเจ็บๆแล้วจะเป็นอย่างไรดูเหมือนว่าข้อมูลจะผิดพลาดนะครับป้อมปืนจริงๆแล้วนั้นน้องกรุงศรีนะครับป้อมปืนอยู่ทุ่งสองถูกแล้วครับทุ่งสองนะฮะแต่ว่าทางด้านเพชรช่อฟ้าฮะคือเขาเคยซ้อมอยู่ที่แปดริ้วครับแต่จริงๆเขาบ้านเดียวกับวันฉลองวันเฉลิมครับน้องกรุงศรีกาฬสินธุ์ครับส่วนใหญ่ครับไทยฮะที่อยู่ปัจจุบันเป็นความเข้าใจของนักมวยครับเข้าใจว่าซ้อมที่ไหนจะให้ที่นั่นเป็นที่อยู่แต่ว่าจริงๆเราต้องการให้รู้ว่าเขาเป็นคนเกิดที่ไหนครับพ่อแม่ดูที่บ้านจะได้รู้ว่ามีความภูมิใจครับภูมิลำเนาของตัวเองข้อมูลนี่พี่เลี้ยงนักมวยนี่แหละครับเขียนมาบางทีก็เลยคิดว่าอยู่แปลงยาวอยู่แปดริ้วที่จริงบ้านเดิมเขาอยู่โน่นครับกาฬสินธุ์หนองกรุงศรีครับอำเภอนี้นักมวยเยอะครับบ้านเดียวกับวันฉลองพีเคบ้านเดียวกับวันเฉลิมสิทธิ์ซ้อนน้องครับกลับมาดูครับถือว่าเป็นยอดมวยในยกนี้เลยครับวันฉลองวันเฉลิมแม่ดูหน้าตาของป้อมปืนดูคิ้วแล้วหน้าตัวจริงๆครับก็หุ่นบอนไซด้วยกันนะคู่นี้ดุแน่ฮะคู่แรกก็ไม่ครบ5ยกแล้วครับแดงนั้นเก่าแน่นอนนะครับทำเอากองเชียร์ของดอกไม้เงินโดยเฉพาะจ่าตู้นั้นเกือบเป็นลมครับทำได้ครับปฏิหารมีจริงครับที่นี่โอ้ยมวยไทยเจ็ดสีแข้งซ้ายของป้อมปืนครับเริ่มทำงานถ้าหากว่ากล้องจับไปที่คิ้วดูตาของทั้งคู่นั้นไม่รู้ว่าใครดุกว่ากันแล้วล่ะครับขนาดนี้ตาไม่มีเป็นมิตรเลยครับเป็นการขู่ด้วยสายตาไว้ก่อนแล้วดูครับมวยคนละทางเลยซ้ายกับขวาซ้ายของป้อมปืนเนี่ยป้อมปืนเดิมนั้นเขาใช้สีเสื้อเกียรติช่องเขาแต่วันนี้มาใช้สีเสื้อปออ่าวทะเลบางเสร่ครับโอ้ตอนนี้มา1 2 3เลยครับหมัดลักไก่นะครับตัวนี้ดูยากเลยครับใครจะโดนก่อนหรือทายๆแล้วสรุปอย่างไรอ้าวครับหมัดกับศอกอาจจะเป็นอีกวันนึงนะครับที่
มวยไทยเจ็ดสีนั้นเข้มข้นชนิดนั่งไม่ติดคู่สองมวยไทยเจ็ดสียกแรกผ่านไปครับดูนะครับฮุกซ้ายแล้วเตะต้นขาเลยครับนี่เป็นช็อตที่สองนะครับเตะขวาติดครับที่ข้อมือซ้ายของป้อมปืนนี่หมัดลักไก่นะครับเสร็จแล้วจะเล่นพับในดูตานะครับจับซุปเปอร์สโลครับจิ้มด้วยหมัดขวาแล้วจะตามด้วยซ้ายคล่อมไปครับเราเชื่อว่าคู่นี้ถึงความมันแน่กับแล้วก็มวยไทยสุพรรณกองทุนนักศึกษามวยไทยสู่สากลครับที่ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสิงห์พยัคฆ์มอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับจะเจอกับใจสู้ทอเทพสุทินพยัคฆ์คำรณมอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับเพชรพิมานทอเทพสุทินโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยยมฤทธิ์ครับฝากประชาสัมพันธ์เดินทางมาถึงยกที่2คู่ที่2ครับทางด้านเพชรชาวฟ้าเกงสีแดงครับน้ำเงินป้อมปืนครับคู่แรกน็อกยก3คู่2น็อกยกไหนครับกลับมาติดตามครับยกแรกเห็นแล้วครับแข้งซ้ายของป้อมปืนครับนี่ครับโอ้ออกได้เร็วและแรงครับในขณะที่เพชรชอบฟ้าครับมาเป็นชุด1 2 3โอ้กระดีดซ้ายเร็วครับแต่ไม่บังนี่โดนบ่อยๆยุบช็อตได้นะครับทางด้านเพชรชอบฟ้าล่าสุดของเพชรชอบฟ้านั้นน็อกดอกไม้เงินที่นี่นะครับตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นเพชรชอบฟ้านี่ก็ฟอร์มดีขึ้นมาตลอดเหมือนกันครับโอ้โหเขาจอมยุทธจิ๋ววอรุ่งทวีครับกางเกงสีแดงเป็นเพชรชอบฟ้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมีชื่อเสียงโด่งดังมาเลยครับมาดูต่อครับซ้ายกับขวาครับดูว่าใครจะโดนก่อนแต่ว่าตอนนี้ครับเพชรชอบฟ้าโดนยับอ้าวครับคืนพันควันครับดูครับแรงมากเลยนะครับต่อยแล้วเตะตามโดนมาหลายๆทีไม่เป็นไรครับแต่ว่าคืนมาโอ้ยโดนอีกแล้วครับย้ำที่เดิมใครหนักกว่ากันครับป้อมปืนครั้งแรกก็จริงครับดูแกเก๋าจริงๆครับไม่ตื่นไม่ตกใจครับไม่ใครก็ใครครับไม่ใครก็ใครครับโดนหมัดแกว่งครับเจอแข้งผมเตรียมหามแล้วครับแพทย์สนามเตรียมพร้อมแล้วครับคู่นี้ต้องถอยเลยครับโดนกับซ้ายอีกแล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับเอาครับคืนบ้างเอาแล้วครับไม่ใครก็ใครครับโอ้โหโดนแล้วนะครับโดนแล้วครับเพชรฟ้าต้องตันหมัดไว้ก่อนครับเพชรฟ้ามือต้องสูงสูงก็แตกด้วยแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับเพชรฟ้านั้นโดนดอกไม้เงินนับสุดท้ายน็อกดอกไม่เงินได้แตกด้วยครับเพชรฟ้าเลือดซินได้แจกอีกแล้วครับโอ้ถึงเลือดแล้วครับเลือดเข้าตาด้วยจะรอดไม่รอดครับยกนี้จิ้มซ้ายขึ้นบนโอ้ยังแกว่งอยู่ครับอันตรายมากครับอันตรายมากดูครับประคองให้รอบก่อนประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าครับดูครับดูครับหมัดหมาหมัดศอกครับศอกอีกแล้วโอ้โหจะรอดไม่รอดครับไหวไม่ไหวครับส่งที่มุมเลยหรือเปล่าโดนเงินโอ้ดอกอีกทีครับซ้ายขึ้นก้านคอเลยฮะเจ็บหนักแล้วครับเพชรชอบฟ้าครับแล้วครับ2 3 4ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับเปิดตัวได้สวยครับป้อมปืนเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เพชรชอบฟ้านั้นเจ็บหนักอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามวยคู่นี้น็อกกันยกไหนคู่หนึ่งน็อกยก3คู่2จบยก2ครับเด็ดขาดจริงๆครับเลือดกระเซ็นมาถึงหน้าผู้บรรยายนี่นะครับดูจริงๆครับดูนะครับ1 2ครับขวาก่อนแล้วตามด้วยซ้ายป้อมปืนปออ่าวทะเลบางสะเลหักด้วยศอกครับที่ศอกสั้นนะครับเต็มปากเลยครับและแผลแตกนี่ครับแผลนี้นะครับแตกโอ้โหเพชรชอบฟ้างานหนักมากครับวันนี้หนักจริงๆครับนี่ก้านคอนะครับโดนก้านคอไปแล้วแล้วอยู่ในมุมอับปิดออกมาได้โดนศอกครับศอกสั้นอัปคัตต่อยซ้ายสุดท้ายครับซ้ายยาวและไม่ต้องนับถึง10ครับนับแค่ครึ่งทางจบดูนะครับแผลแตกนะครับปั้งนี่แตกเลยครับจากซุปเปอร์สโลเห็นเลยนะครับว่ามันแตกทันทีศอกซ้ายของป้อมปืนนะครับขออีกทีครับขออีกทีครับถ้าเป็นไปได้ถึงเปลครับ
คินโซ